ข่าวดีดีกับพี่คำรณในเมืองนี้มันดังดีเพราะลำโพงมันดีลาบปอตะออปึ้งใหญ่ปึ้งคอออกมาตั้งจะต้องถล่มหัวใจน้องลำโพงดีอยู่ที่ไหนนานูว่านครสวรรค์เทรดวอร์หรือสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนศึกนี้จะยืดเยื้อยาวเยี่ยงรามเกียรติ์หรือสามก๊กหรือไม่ใครก็ไม่กล้ารับปากแต่อตอ้วกแตกกันไปทั่วโลกและลามกระทบถึงไทยด้วยปรับลด GDP กันอุตรุดยอดส่งออกร่วงระนาวช่วยชี้แนวทางเดินให้นิดหนึ่งในวิกฤตเรามีโอกาสครับเราได้ดุลกันค้ากับอเมริกาภาพรวมจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเราค้ากับอเมริกามากกว่าจีนด้วยซ้ำไปเรามีโอกาสตรงนี้ครับสินค้าที่จีนเคยส่งให้อเมริกาเนี่ยเราดูสิครับว่าเขาค้าอะไรกันแล้วเราทำได้ไหมเราต้องถือโอกาสเนี่ยเข้าไปแทนที่เขาตรงนี้เช่นเครื่องนุ่งห่มเครื่องอุปโภคบริโภคแผงวงจรเนี่ยเราส่งเองได้ไหมสงครามการค้าครั้งนี้มุมบวกมีไหมคำตอบคือมีอาทิขณะนี้มีบริษัทอเมริกันมาจ้างคนไทยผลิตสินค้าที่เขาต้องการขณะเดียวกันถ้าดันจีนมาลงทุนในไทยได้สินค้าก็จะติดตรา Made in Thailand แดนสยามโดยจีนแบล็คอัพครับผมคนแก้วิกฤตตอนเนี้ยเขาไม่เคยย่ำลงมาข้างล่างเลยเราต้องดึงนักลงทุนจีนเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเข้ามาตั้งฐานที่นี่เพื่อส่งไปอเมริกาซึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายว่าจะเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดได้หรอกผมเชื่อว่านักลงทุนจีนเนี่ยเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันยาวแต่ว่าไม่ทั้งหมดเขาก็จะต้องเข้ามาตั้งฐานลงทุนในนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลต้องกล้าแกร่งเก่งและไม่กลัวอะไรถ้าชัวร์ฟันโชลงไปเลยขอรับประเทศไทยตัวเราต้องมีความชัดเจนรัฐบาลต้องนิ่งทะเลาะกันแบบนี้ไม่ได้รัฐบาลกว่าจะตั้งได้ทุลักทุเลแล้วผมถามว่านักลงทุนต่างชาติเขาจะมั่นใจไหมล่ะความเชื่อมั่นก็แค่นักลงทุนในประเทศมันยังไม่มั่นใจครับแล้วนักลงทุนต่างชาติเขาจะมั่นใจไหมใช่ไหมเอาดูแล้วกันดูเวียดนามเวียดนามนี่ได้โอกาสมากกว่าใครเลยแจ๋วหลบจบแล้วอะโหลอะโหลอะโหลลูกจริงนาเกิดมาเป็นไทยสนุกจับใจโอ้ไทยแดนทองพื้นดินอุดมสุขสมดังป้องรวมพี่รวมกันมั่นยืนไม่โกรธเกลียดกันรักกันทั้งวันทั้งคืนแต่จะยั่งยืนก็ด้วยคนไทยสรุปอย่างนี้อย่างนี้ว่าถ้าเจาะหาโอกาสในวิกฤตได้รีบเจาะเลยเร็วรัดและนักลงทุนเร่งทำอโลอโลเสียงดังลำโพงดีที่นครสวรรค์ไง I will tell you ไม่โกรธเกลียดกันรักกันทั้งวันทั้งคืนแต่จะยั่งยืนก็ด้วยคนไทย